มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับอาคันตุกะอาจารย์จากโชวะยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุ่นและนิสิตฝึกปฏิบัติงานจากเทเรลยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พยอมสุขอเนกนันผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนางปณิสาเสนาวงศ์จากคณะเภสัชศาสตร์ได้นำอาจารย์ Associate Professor Dr. Miyuki Hashimoto และ Assistant Professor Dr. Anya Kobayashi จากโชวะยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยนิสิตฝึกปฏิบัติงานจำนวน9คนจากเทเรลยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศมาเลเซียเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธีโพธิ์ทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับณห้องประชุม1ชั้น4อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโอกาสหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกปฏิบัติงานณคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในระหว่างวันที่13ถึงวันที่18มีนาคม2560นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน